มากันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างอย่างที่บอกไปนะฮะพอเข้าหน้าฝนคือสิ่งที่ตามมามันเยอะเนาะน้ำท่วมขังยุงลายอะไรอย่างงี้สารพัดสารเพเลยนะฮะปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะเลยถ้าแบบเกิดฝนตกบ่อยๆแล้วน้ำท่วมถ้ายิ่งบ้านใครถนนขรุขระลุกรังมีปัญหาแน่นอนใช่ขณะที่คนนี้นะคะนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตนี่แหละที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาน้องมะม่วงแล้วก็ลูกชายของเขาเนี่ยแหละฮะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นในโซเชียลตลอดที่คุณอ้วนรังสิตเขาก็จะโพสต์ภาพทำกิจกรรมกับครอบครัวที่บ้านนะคะโพสต์ภาพของตัวเองกับบ้านหลังใหม่ที่สร้างเสร็จนะฮะก็สร้างเสร็จประมาณเกือบปีแล้วนะฮะเขาอยู่บ้านหลังใหม่นี่แหละฮะก็สวยงามมากๆเธอดูบ้านสิสวยไหมล่ะสวยนะอยู่มากๆนะฮะแต่ใครจะไปรู้นะฮะว่าถนนทางเข้าบ้านของคุณอ้วนรังสิตเนี่ยแหละฮะสภาพมันเป็นอย่างนี้คือมันทางเข้าบ้านลำบากมากๆนะฮะถนนหนทางเนี่ยคือขรุขระมากก็คือเป็นหลุมเป็นบ่อยิ่งช่วงฝนตกอย่างเงี้ยน้ำท่วมขังก็เลยยังเป็นอย่างคือดูจากคลิปแล้วนะฮะเข้าไปลึกเหมือนกันนะบ้านของคุณอ้วนรังสิตเข้าไปลึกเหมือนกันนะเห็นบอกว่าแถวประเวศไหมฮะจำไม่ผิดนะฮะแต่คือเอาจริงคือทั้งสองข้างทางอ่ะก็มีบ้านเป็นช่วงๆก็คือยังแบบไม่ได้มีบ้านเยอะเท่าที่ควรนะฮะเป็นที่เป็นซอยเป็นที่ทางที่แบบใส่เป็นที่มากกว่าแล้วบางทีก็คือแบบมันบ้านก็เว้นกันหลังสองหลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ถือว่าถนนที่ลึกแล้วก็ถ้าประชากรก็ถือว่าลึกเหมือนกันนะฮะหลังจากคุณอ้วนโพสต์ไปนะฮะเจ้าตัวก็เขียนแคปชั่นบอกนะบอกว่าเนี่ยยื่นคำร้องขอถนนน่ะมา3 ปีทั้งไปที่เขตและทางออนไลน์นะฮะเขาบอกว่าแต่ยังไม่มีความคืบหน้าวันนี้ก็ไปยื่นเรื่องมาอีกรอบนะฮะถ้ายังไม่ได้ก็คงต้องยอมแพ้แล้วก็อยู่แบบนี้ไปแหละนะฮะแฮชแท็กเขาบอกว่าความเจริญอยู่แค่อี้เอื้อมนะฮะแฮชแท็กบอกว่าถนนหน้าบ้านผมเองนะฮะเขาบอกว่าถนนมีอยากมีถนนดีๆใช้บ้างนะฮะเขาจริง3 ปีแล้วหรอเขาขอมาแต่ก็คือไม่ได้แล้วคือทางมันก็ลำบากเนาะทางแย่มากจริงๆนะมันเราเข้าใจนะฮะอ่ะซึ่งหลังจากที่คุณอ้วนรังสิตโพสต์ไปเนี่ยแหละฮะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะนะฮะบางคนก็บอกว่าอุ๊ยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นถนนในกรุงเทพอะไรอย่างนี้ ขณะที่เรื่องขอถนนบางคนก็มาแสดงความคิดความเห็นบอกว่าเนี่ยน่าจะยากหน่อยเพราะงบประมาณการทำถนนน่ะเขาต้องดูว่ามีประชากรกี่หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี้รวมกันบางคนก็นึกบอกว่าอุ๊ยนึกว่าบ้านของตัวเองหนักแล้วโอ้โหเจอแบบนี้ลำบากกว่านะฮะบางคนก็บอกว่าถนนเหมือนไปดาวอังคารเลยอันนี้แล้วก็แต่มุมมองความคิดนะฮะแต่คือทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็เนี่ยต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาใช่ไหมนะฮะเขายังไงอะแต่กำลังใจให้ละกันขอให้คุยกันได้หาข้อลงตัวแต่บ้านคนลึกอยู่เหมือนกันนะลึกอยู่เหมือนกันนะแล้วก็กลางค่ำกลางคืนยังไงอะเอาดีนะยังมีไฟกิ่งเอาจริงถ้ามีไฟกิ่งเข้าขนาดนี้แล้วถนนมันที่จะเป็นทางลาดยางก็น่าจะไม่ยากน่าจะเป็นไปได้นะขนาดมีไฟกิ่งเข้าแล้วนะฮะก็เชื่อว่าประชากรก็น่าจะมีพอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะเห็นไหมมีไฟกิ่งสองข้างทางอ่ะเธอแต่ถนนก็ลำบากจริงนะฮะ